BMN ผนึกกำลังเบมปักหมุดฟู้ดฮับแห่งใหม่ใจกลางเมืองใน MRT ศูนย์สิริกิติ์เปิดตัวเมโทรมอลฟิลกู๊ดฟู้ดอร่อยจะมูดไหนก็อร่อยได้ฟิลชูความได้เปรียบด้านพามโลเคชั่นด้านมูลค่าเพิ่มพื้นที่ในสถานีพุ่ง BMN ผนึกกำลังเบมเปิดตัวเมโทรมอลแหล่งช็อปชิมชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สาขาใหม่ล่าสุดที่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับเมโทรมอลฟิลกู๊ดฟู้ดอร่อยจะมูดไหนก็อร่อยได้ฟิลเดินเกมบุกขยายฐานลูกค้าจากความได้เปรียบด้านพามโลเคชั่นปักหมุดฟู้ดฮับและจุดนัดพบสายกินแห่งใหม่ใจกลางเมืองใน MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการชูคอนเซ็ปต์ฟู้ดฮับจุดนัดพบแห่งใหม่ของฟู้ดเลิฟเวอร์ใจกลางเมืองที่รวมอาหารอร่อยราคาโดนทั้งอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มจัดเต็มพร้อมเปลี่ยนมูดให้ฟินกับของอร่อยได้ทุกวันกับฟู้ดมาร์เก็ตภาพรวมของ BMN แล้วกันนะครับในแง่ของ BMN แรงเราเองนะครับก็บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในระบบ MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บนทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้น BMN ดูแลในแง่ของพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โฆษณานะครับที่เราทราบกันดีนะครับพื้นที่ร้านค้านะครับทุกวันนี้เราก็มีพื้นที่ร้านค้าเปิดมากมายนะครับก็ทยอยเปิดหลังจากโควิดที่ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นที่ที่รอการพัฒนาตอนนี้เราก็เริ่มทยอยพัฒนาเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เป็นสถานีล่าสุดนะครับที่เราเปิดเป็นฟู้ดฮับนะครับแล้วก็ในแง่ของ38สถานีของรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินเองเราก็มีพื้นที่กิจกรรมมากมายนะครับในแง่ของในอนาคตอันใกล้เราก็จะเปิดพื้นที่ในแง่ของคล้ายๆเมโทรมอลนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่สถานีส่วนต่อขยายรอยฟ้านะครับก็จะทำสเกลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบนสถานีรอยฟ้านะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใต้ดินครับแน่นอนครับว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับมีผู้โดยสารโตขึ้นแล้วก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เองก็เป็นระดับโลกระดับประเทศนะครับซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่เราบินเองเราไปสตาร์ดี้นะครับสิ่งที่เรียกว่ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับผู้โดยสารหรือคนที่จะมางานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งเราก็ไฟเอาว่าในแง่การจะเติมความสุขให้กับผู้โดยสารหรือคนที่มาใช้บริการคืออะไรนะครับแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาทำเป็นฟู้ดฮับนะครับฟิลกู๊ดฟู้ดอร่อยนะครับแน่นอนชื่อก็บอกกันแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราได้กินหรือทานอาหารที่อร่อยมันทำให้เรามีความสุขในแง่ของการเดินทางนะครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพื่อมาสร้าง value added นะครับให้กับพื้นที่ในสายรถไฟฟ้า MRT ของเรานะครับแล้วก็มาเติมความสุขให้กับผู้โดยสารนะครับเติมเบเนฟิตต่างๆไม่ใช่แค่การเดินทางแต่สามารถแวะเวียนมาพบปะเพื่อนฝูงหรือมาช้อปปิ้งมาทานข้าวกับเพื่อนหรือมานั่งคอยหรือมาเดินงานเอ็กซิบิชันต่างๆที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อาจจะเหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนั่งรอเพื่อนหรือมานั่งทานอะไรต่างๆที่เราคัดสรรและจัดสรรไว้ให้ที่สถานีแห่งนี้ครับจากเดิมตอนที่ยังไม่เปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราพบว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมประมาณ 20,000 นะครับตอนนี้ประมาณ 60,000 แล้วนะครับ average นะครับเพราะว่าในแง่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เองก็ไม่ได้มีงานทุกวันแต่ว่ามีทุกอาทิตย์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผู้โดยสารก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เองนะครับมีออฟฟิศต่างๆที่เปิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราไปทำการสตาร์ดี้มาแล้วก็ไฟเอาว่าสิ่งที่คิดว่าเราจะมาเซิร์ฟนะครับความต้องการของผู้โดยสารหรือมาสร้างความสุขให้เขาคืออะไรนะครับก็เป็นที่มาของสายนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเมโทรมอลเรามีกลุ่มทาร์เก็ตและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราติดตามในแง่ของพื้นที่เมโทรมอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนี้สวนจตุจักรผลโยธินนะครับอย่างล่าสุดที่เราเปิดไปผลโยธินแล้วก็ทำเป็นอาร์ตเดสเนชั่นเพราะฉะนั้นสถานีต่างๆจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเซตหรือสร้างเมโทรมอลรูปแบบของกิจกรรมหรือรูปแบบของมอลจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เรียนว่าสถานีแห่งนี้ความต้องการของผู้โดยสารคือเรื่องของอาหารนะครับก็เลยเป็นที่มาของฟู้ดเดสทิเนชันเป็นฟู้ดฮับครับเพราะฉะนั้นสถานีต่างๆจะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่อาจจะมีคล้ายคลึงกันบ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของคอนเซปต์แล้วจะไม่เหมือนกันครับในแง่ของเมโทรมอลนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเรามีความตั้งใจนะครับที่จะมาเซิร์ฟเรื่องของความอร่อยนะครับเรื่องของอาหารเมนูเด็ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้วันไกลโอเพนนิ่งนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากพาร์ทเนอร์ที่น่ารักนะครับของกูเม่อีทนะครับที่มาจัดสรรนะครับนำเมนูอาหารอร่อยต่าง
มาในงานวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีแผนของการปรับเปลี่ยนเมนูนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มีไม่ให้เกิดความจำเจของเมนูนะครับแน่นอนว่ามันจะมีทั้งเมนูที่เป็นช่วงของตามเทศกาลด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเมนูหลักที่เอาไว้ให้บริการกับผู้โดยสารเองเพราะฉะนั้นรูปแบบของเมนูก็จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้โดยสารด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแวะเวียนมาเที่ยวชิมอาหารอร่อยที่สถานีเมโทรมอลแห่งนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ